ักทีแล้วนั่นเลยทุกคนตอนนี้เอากันย่างได้ประมาณ10นาทีแล้วเนาะแต่ว่ามึงสภาเขาส่งคนคือสิบ่อยตอนนี้พูดอะไรไม่ได้มากหน้าซีดไปหมดพี่เด็กพี่น้องมาไปเราทุกคนเลยเหนื่อยเหลือเกินโอ้โหเสียว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 เด้อเอามาฮอแล้วปากสิวันนี้ผมออกบ้านตั้งแต่เช้าครับเพื่อเดินทางมายังสถานีรถไฟหลวงพระบางผมกำลังจะเดินทางไปที่แขวงอุดมไซเพื่อไปยังสถานที่แห่งหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่วิเศษมากวิวสวยอากาศดีเขาบอกว่าอยู่ข้างบนนี่เย็นมากเหมือนเราอยู่ในหน้าหนาวเลยนะครับเราก็เลยจะหนีอากาศร้อนๆจากในเมืองขึ้นไปชมกันเดี๋ยววันนี้เรามาเดินทางไปพร้อมกันครับกับภูหญ้าคาแขวงอุดมไซเพราะว่าได้เข้าบ่งเก่าแต่นั้นเขากันสู้ๆไปน้ำกันปกติเห็นยังไงครับเพราะว่าอุโมงค์มันเยอะทางเนื้อจะมีอุโมงค์แรกไปทางไปทางต่างไปทางเที่ยงไปทางเนี้ยถ้าบริจาคอุโมงค์มันก็บริไว้แบบนี้วันนี้เราเดินทางมากับรุ่นน้องหนึ่งคนนะครับชื่อว่าโกเด้มโกเด้มเป็นคนที่ชอบเที่ยวครับน้องเขาเป็นคนพามานะครับนั่งรถไฟไม่ถึงชั่วโมงเราก็มาถึงแล้วครับสถานีรถไฟอุดมไซโอ้การดีมากทุกคนเราเช่ารถไปครับทุกคนตอนนี้เราโทรหาเขาเอารถมาส่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอารถแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อเลยบรรยากาศสวยมากได้รถแล้วเราก็ไม่รอช้านะครับเราก็จวดไปยังที่หมายของเราเลยครับฝนก็กำลังจะตกนะครับอ
ฮัลโหลนะครับฮัลโหลต้องกินซื้อปิ้งปลาเอาซะฮะอันนี้พอแล้วข้าวปิ้งทางที่เราจะไปต้องนั่งรถขึ้นเขาไปอีก2ชั่วโมงแล้วก็เดินอีก3ชั่วโมงนะครับไปกันต่อครับชิดเบื่อของรายงานไปเยอะอ
าถึงครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางยังวิวสวยขนาดนี้แล้วครับขึ้นไปข้างบนไม่รู้จะสวยขนาดไหนนะครับจุดหมายของเราเขาบอกเดินอีก3ชั่วโมงถ้าเราเดินช้านะเพราะว่าฝนตกด้วยแต่วิวสวยมากทุกคนทุกคนตอนนี้ก็กำลังที่จะย่างขึ้นภูนะทุกคนซึ่งเป็นการประจนภัยในการย่างป่าต่อไปก็คือเป็นการย่างนะซึ่งเขาได้จอดรถไว้อยู่ท่านเดียวท่านทุกคนบังบรรยากาศในการย่างเลยเนาะ Go จักรทีแล้วนั่นได้อีกทุกคนตอนนี้เอากันย่างได้ประมาณ10นาทีแล้วเนาะแต่ว่ามึงสภาเขาสองคนคือจีบไว้นั่นได้อีกหอดสร้างสมองโอ้นี่ได้คักไปนี่ทุกคนเริ่มละบอกว่าได้แล้ว10นาทีขึ้นมา10นาทีสภาพคือคนย่างปลาเป็นเดือนกูเดินเมื่อยปะเมื่อยมึงจะสภาพบเพื่อนสภาพเป็นยางลาค่ะมึงเมื่อยทุกคนแล้วตอนนี้อ้อห่วงงูอู้ห่วงงูสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นก้อนหินที่มีรูปคล้ายกับหัวงูสวยงามมากครับย้ายไปขึ้นภูนี้เนาะนี่ขึ้นภูยืนถึงคือลมแห้งเนาะแห้งลมนะส้มน้ำลมนะแต่เย็นเพราะเธอคนเย็นเลยจนหนาวเลยทุกคนตอนนี้เฮากาใกล้ที่จะมาฮอดเครื่องทางกันแล้วแต่ว่าตอนนี้เฮากาจะพากันย่างไปต่อเนาะซึ่งว่าเฮากาพักแต่ละจุดเพราะว่าสัวเฮาจะไปฮอดเส้นทางค่ะไคเตอร์ทุกคนเพราะว่าเฮาแบกก็คือนี่เนาะสัมภาระของเฮานี่เฮาแบกเครื่องลายโพดมันจะเฮ็ดให้เฮามาลาซาก็คือจะต้องได้สู้ต่อไปแหละสัวสิฮอดเนาะไอ้เท่เนาะสู้บ่บ่โอเคเนาะเจอกันYou
จะครึ่งทางแล้วครับแต่คนเนี่ยจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องไหวกูได้มาไงสู้สู้ได้ไหวไหมไหวไหวได้ไหมสิสวยมากทุกคนขอให้ฝนตกคืนนี้เรากับคนเรียนจะต้องตักฝนกันเนาะใช่เดินทางกันต่อตอนนี้พูดอะไรไม่ได้มากหน้าซีดไปหมดพี่เด็กพี่น้องมาไปเราทุกคนเลยเหนื่อยเหลือเกินล่าสุดไม่เห็นทางละเราเห็นเราทางนี่ทางมืดไปเบิดหูมืดตาลายลืมเอาอย่าดมเที่ยวมากแล้วนะคึดคึดเราจับเละมือนี่เละเละตุ้มเป๊ะป่าก็เปียกชื้นฝนเพิ่งหยุดตกประมาณมากมิดทรากด้วยเพื่อให้ทางอื่นยังไปต่อกระหาตัวทรากทรากตัวทรากปลิงไม่ใช่ทรากคนดูจุดหมายของเราอีกนิดเดียวนี่จะถึงแล้วสภาพใช่ทางคนเดินไหมเนี่ยมันใช่ทางคนเดินไหมโอ้มันไม่มีคนมา20ปีโอ้ยหนามเยอะมากโค้งสุดท้ายแล้วไหวไหมไหวไหวไหวสุดท้ายแล้วสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแค่นี้ก็ใช่แล้วไปลุยโ
ี่จุดหมายของเราปลาเสื้อนี่บุดเปียกฝนเนี่ยเปียกเหงื่อไอ้ในซองนี่เป็นหัวชุนจิกจิกหมดแล้วโอ้เย็นเด้โอ้ตะเวนอย่างมึงซุ่งโอ้ดีจะมีแห้งปลาตัวขึ้นมาในวิทย์ว่าเมื่อยเท่าเมื่อยมาสภาพเป็นไงหายเมื่อยแล้วครับการเต้นบดการเป็นเลื่อนอะไรได้เลื่อนอะไรก็ถ้าเราไปพุ่นแห้งเมื่อยหายเมื่อยแบบหายเมื่อยจริงปุดออกมาเลยเลยเนาะเอามีทางขึ้นจากทางนี่สองทางโอ้ยง่ายกว่านี้ร้านเต็มปุ๊บแต่ว่าไกลไหมน่ะสู้สิกันลงข้างนั้นบ่มื่นได้ป่ะโอ้สุดขารถเนาะโอ้รถตีนเหาะรถทําไมถ้ามารถนั้นแตกๆนะรถจริงไหนครับจอดนี่อ่าครับมานอนนี่นะลงไปทําอะไรกันเนี่ยเออเสื้อคุณนะอยู่ข้างหลังก็เป็นตาละรอบท้ายทุกคนสู้หรือเปล่าใจสู้เออไก่แล้วไหมโอ้สู้ดูสภาพโอเคทุ่มรีวิวดูจริงจริงมันจะไม่ใช่ข้างบนนี้ลมเย็นมากว้าวว้าวโอ้ยังเย็นอยู่เนาะ yes ใกล้แล้วทุกคนเสียว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 เด้อเอามาหอแล้วปากเซ่โอ้ยโอ้ยจ๋าเสื้อหนูด้วยโอ้ยปนนัวเรียมปนนัวเด็ดโอ้ย